เย้กลับมาสนุกกันต่อนะฮะกับพวกเราในเมาส์เสด็จ74ครับแน่นอนนะฮะที่สัญญากันไว้เลยเบรกนี้นะฮะจะมาพบกับตัวแม่ของวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนครับใช่แล้วนะครับไม่รอช้านะครับต้อนรับกันเลยดีกว่าครับผมพี่บุ๋มปนัดดาครับสวัสดีจ้ะพี่บุ๋มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บุ๋มสวยจังเลยสวยทุกวันพี่คือตื่นขึ้นมาแล้วก็สวยแบบนี้เลยเหรอครับพี่บุ๋มครับอันนี้คือแค่น้ำล้างหน้าแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เลยอะโอ้ยไม่หลงตัวชอบตรงนี้นะสีปากนี่คือแบบว่าเบาไปนิดนึงอะเติมหน่อยไหมอะพี่เดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องนะแซวแซวหยอกหยอกเป็นไงบ้างครับผมช่วงนี้พี่บุ๋มอัปเดตให้ฟังหน่อยครับในช่วงโควิด -19 โอ้โหจริงๆแล้วบุ๋มเองก็ทำโควิดมาตั้งแต่ละลอกแรกแล้วเนาะแล้วก็ยังไม่ได้หยุดนะตั้งแต่ละลอกแรกที่เราแบบแดกพี่บีอีกกี่ร้อยกว่าแห่งใช่ไหมคะแล้วก็มาข้าวสารอาหารแห้งหน้ากากเจลแอลกอฮอล์ตามโรงเรียนต่างๆตอนช่วงเปิดเทอมแต่พอมาละลอก3เนี่ยทำทุกเขาเรียกว่าทุกอย่างเตาเผาอย่างเดียวที่พี่ยังไม่ได้ทำอ่ะเราเชื่อเราเชื่อเราเห็นในไอจีพี่บุ๋มคือช่วยตลอดเลยครับผมโอเคครับเรียกว่าพี่บุ๋มนี่ทำงานตลอดเวลาแบบแทบจะไม่มีเวลาพักเลยนะพี่บุ๋มค่ะเดี๋ยววันนี้ให้พี่บุ๋มพักยกเรื่องหนักๆมาคุยกันเรื่องเบาๆเรื่องอบอุ่นกันบ้างดีกว่าค่ะจะบอกว่าพี่บุ๋มก็มีลูกสาวที่น่ารักแล้วก็เรียนเก่งมากๆน้องอันดามันพี่ได้ข่าวว่าเรียนแบบได้เกรด 4.0 เลยเหรอฮะตอนช่วงม .3 ค่ะ2เทอมเลย 4.00 ค่ะแต่ก็แบบไม่ได้กดดันเขานะเพราะว่าบอกเขาเกรดไม่ได้เป็นตัวตัดสินความสำเร็จในชีวิตแต่อยากให้หนูแค่ตอบตัวเองให้ได้ว่าหนูทำดีที่สุดแล้วหรือยังนอกจากลูกสาวแล้วนะครับได้ข่าวว่าพี่บุ๋มก็รับน้องๆมาอุปการะหลายคนเลยทีเดียวแต่ละคนก็เรียนเก่งมากๆด้วยอยากให้พูดถึงน้องๆที่รับมาอุปการะนิดนึงครับผมเป็นลูกบุญธรรมครับพี่บุ๋มหลายๆคนเนี่ยบางคนก็เด็กอยู่นะคะที่คุณแม่เสียชีวิตด้วยโควิดนะเนาะเป็นพยาบาลที่ทำงานเราเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตด้วยโควิดผลปรากฏว่าพี่ก็รับเขามาเลี้ยงดูตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเด็กๆอีกหลายเลยหลายคนไม่ว่าจะแบบครอบครัวลำบากหรือเจอเรื่องอะไรมาก็ตามก็ประมาณ8ด้วยกันซึ่งแต่ละทำเกรดให้ดีให้พี่ภาคภูมิใจมากๆพี่หมุมมีวางแผนสำหรับน้องอันดามันยังไงบ้างไหมคะอย่างเช่นแบบว่าโตขึ้นอยากให้น้องเป็นอะไรอยากให้แบบทำงานด้านไหนอะไรเงี้ยค่ะเข้าวงการไหมณตอนนี้เนี่ยที่คุยกันไว้เนี่ยนะคะคือเขาก็คงจะตั้งใจลองสอบหมอนะคะเป็นคุณหมอในด้านนั้นแต่เพราะว่าแม่ก็ทำงานช่วยเหลือคนทางด้านนี้มาเยอะพอสมควรเขาก็เลยเห็นว่าถ้าจะเป็นหมอได้ก็จะมีประโยชน์ที่จะช่วยคนได้เพราะว่าเป็นหมอเนี่ยต่อให้อายุเยอะไม่เหมือนดาราเนาะดาราพอที่เราก็ทำงานตรงนี้ไม่ได้แต่พอเป็นหมอเนี่ยต่อให้อายุเยอะแต่ณวันหนึ่งพอมีเรื่องที่ต้องช่วยกันเนี่ยคนเป็นหมอไม่มีวันได้ทิ้งอาชีพนี้แน่นอนค่ะเก่งได้แน่เอาจริงๆพี่บุ๋มต้องภูมิใจนะพี่นะโอ้โหสุดเลยอ่ะอยากให้พี่บุ๋มเมาส์ถึงความสัมพันธ์หรือโมเมนต์อะไรพิเศษน่ารักน่ารักกับน้องอันดามันนี่จริงๆอยากเห็นมากๆเลยอ่ะนี่เป็นยังไงบ้างลูกสาวคนนี้คือเขาอันดาลูกนี่มีการโชว์โมเมนต์ให้ดูกันแบบสดๆด้วยนะครับสวัสดีค่ะอันดามันอะไรดีเวลาเรียนอย่าไปแตะเขาเลยไม่ได้เขามีสมาธิอยู่พี่บุ๋มค่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกไปถึงน้องอันดามันบ้างไหมคะอยากจะฝากบอกว่านี่ตะโกนเลยถึงเลยถึงทันทีเลยอ่ะจะได้ยินยังไงครับพี่ไม่เกิน10เมตรด้วยนะนั่นสิอยากจะฝากบอกว่าแม่รักหนูมากนะเชื่อว่าอันดามันก็ต้องรักแม่มากๆเหมือนกันครับนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะเอาจริงๆนะพี่บุ๋มวันนี้เป็นวันแม่วันที่12สิงหานะฮะมีคุณแม่หลายคนที่ต้องต่อสู้ในฐานะผู้ป่วยเกี่ยวกับโควิด19แล้วก็มีคุณแม่อีกหลายคนที่เป็นคุณแม่ผู้ป่วยโควิด19ครับผมพี่บุ๋มอยากให้กำลังใจอะไรคุณแม่เหล่านี้บ้างครับโอ้โหบอกเลยว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของการพิสูจน์ใจกันจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าไม่รักกันจริงคงใช้ชีวิตกันแบบนี้ไม่ได้แล้วพูดกันตรงๆดังนั้นถ้าเหนื่อยถ้าท้อถ้าล้ามองตาลูกไว้นะคะกอดเขาให้แน่นๆแล้วเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นมาให้ได้เป็นคนที่สามารถมีพลังที่จะดูแลตัวเองและดูแลลูกให้ได้ค่ะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตามดังนั้นเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ทุกท่านค่ะโอเคครับผมตบมือครับผมปิดได้สวยมากๆเลยพี่ผมขนลุกเลยว่างนะน้องสาวเรียนเชิญนะมาเมาส์กันแบบสดๆในรายการเมาส์เสด็จ74หน่อยนะฮะเพราะว่ามีหลายประเด็นเลยทีเดียวที่บอยอยากถามพี่บุ๋มแต่ว่าถามตอนนี้ไม่สะดวกนะครับต้องถามกันแบบตัวต่อตัวสดๆเลยนะพี่บุ๋มนะ
ได้จ้ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับพี่บุ๋มบรรดาดาวขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะพี่บุ๋มครับสวัสดีครับพูดแกพูดจาแต่ละคำนี่มันเหมือนแทงใจหมดเลยนะถูกต้องชัดเจนมากมากแล้วยิ่งเมื่อกี้นี้นะได้เห็นท่าแบบโบกมือของพี่บุ๋มเนี่ยอยากจะมอบมงให้อีกรอบนึงเลยเหมือนตอนที่แบบได้รับตำแหน่งอ่ะจริงอยากไปอวยยศให้นางอีกรอบ